พอเห็นใครๆบอกว่าขนมปังอาจารย์เมย์ทำแล้วชอบดูเอาสูตรไปแชร์ทำจังเลยขนมปังวันนี้เนี่ยมันมีข้อดียังไงบ้างหมี่วันนี้ขนมปังนี้ก็ไม่ใช่บันเล็กๆคลึงอะไรแบบนี้นะแต่เป็นก้อนใหญ่ข้างในทานมข้นหวานกับเนยแต่ก็ทับเป็น4ชั้นหั่นเป็นชิ้นๆหยอดเข้าไปให้เขาขึ้นแต่ก็อบขนมปังผลไม้สไตล์ญี่ปุ่นใช่ ใช่ขั้นตอนการทำขั้นตอนแรกที่สำคัญที่สุดบอกว่าใส่นมตัวแรกที่เลือกใช้ครีมเทียมข้นหวานรานกเหยี่ยวฟอลคอนค่ะและนมอีกตัวที่เลือกใช้เป็นนมข้นจืดรานกเหยี่ยวฟอลคอนค่ะผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟโมสการใส่นมทั้ง2ชนิดลงไปในเนื้อขนมปังของเราเนี่ยจะช่วยให้ขนมปังของเราหอมมากขึ้นแล้วที่สำคัญเวลาทานเนี่ยขนมปังของเราจะมันและเข้มข้นนอกเหนือจากนมทั้ง2ชนิดแล้วเราต้องใส่น้ำลงไปด้วยในส่วนผสมนี้เอาล่ะหลังจากได้ส่วนผสมนมแล้วเราจะมาเตรียมส่วนผสมของแป้งขนมปังก่อนอย่างที่บอกการทำขนมปังก็ต้องใช้แป้งขนมปังใช่จากนั้นยีสต์และเกลือป่นแล้วก็คนให้เข้ากันก่อนปกติเวลาตีขนมปังเนี่ยนะคะเราจะใช้หัวตีลูกตะขอแต่ทำขนมปังไม่เยอะประมาณ500กรัมอย่างเงี้ยเอามือนวดเลย exerciseครึ่งชั่วโมงนวดเสร็จปวดมือแล้วตอนกลางคืนมันก็โอ้ภูมิใจอ่ะทำเองเอาเข้าเครื่องตีไข่ค่ะแป้งขนมปังยีสต์และเกลือป่นที่ผสมไว้จากนั้นส่วนผสมนมที่ผสมไว้ปิดฝาตีพอเข้ากันก่อนแตงก็ใส่เนยส่วนผสมเริ่มเข้ากันเป็นก้อนแล้วเติมเนยลงไปวันนี้ใช้เนยสดชนิดเค็มเวลาจะดูว่าแป้งขนมปังได้ที่แล้วอ่ะเขาดูกันยังไงเขาต้องบางเหมือนเราฝั่งนี้เราจะเห็นนิ้วเราอ่ะเห็นไหมได้เห็นฝั่งตรงข้ามไหมไม่เห็นแต่บางไหมได้เห็นนิ้วไหมไม่เห็นเนี่ย3นิ้วนี่เราจะเห็นว่าเขายืดได้แบบนี้เลยเรายังไม่พอแค่นี้พอเราบอกว่าเราจะทำขนมปังผลไม้เราจะใส่ผลไม้ของเราลงไปในขนมปังค่ะลูกเกดเหลืองลูกเกดดำสตรอเบอรี่แห้งและผิวส้มค่ะมันมีถ้าเราใส่ก่อนเนี่ยผลไม้ก็จะเป็นชิ้นไม่สวยถูกไหมผลไม้จะเละหมดเลยเพราะเครื่องก็ไปตีหมดเลยนี่แค่พอตีแค่เข้ากันแค่นั้นเองขนมปังของเราก้อนโตๆเราจะเอามาแบ่งเป็น3ก้อนเท่าๆกันแบบนี้จากนั้นค่อยๆคลึงทีละก้อนค่ะเอาเป็นสี่เหลี่ยมเลยเอาสี่เหลี่ยมนะค่ะก่อนที่จะหั่นเป็นชิ้นๆเราเทครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนผสมกับเนยสดชนิดเค็มก่อนค่ะ75กรัมนะเนยนมเน้นๆแบบนี้ต้องหวานมันแน่ๆใช่จากนั้นใส่เนยสดชนิดเค็มคนส่วนผสมให้เข้ากันแบ่งส่วนออกมาพอแล้วใช่ไหมเนยนมอ่ะจากนั้นผ่าครึ่งได้เอาแผ่นนี้พับเข้ามาที่นี่นะอึ๊บทาอีกนิดหนึ่งเอาอีกเหรอถึงก็พับเข้ามาสี่ชั้นเอาสี่ชั้นตรงกลางถึงก็เอาเนี่ยมาทาทาเนยนมซ้ำอีกต้องมาซ้อนเข้าไปให้สี่ชั้นเสร็จแล้วตัดนะครึ่งหนึ่ง
จากนั้นยังไงต่อเราก็หยิบนะใส่เข้าไปให้เต็มข้างล่างอย่าแปลกใจที่อุ้ยใส่เสร็จแล้วมันได้แค่1ใน3เองอ่ะค่ะเดี๋ยวมาเราก็ขึ้นนิดนึงประมาณ304พิมพ์เราก็อบแล้วก่อนนำเข้าเตาอบเพื่อให้สีสวยเราใช้นมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนนะคะเทลงไปทาลงไปหน้าเต็มๆๆเลยมันมีรอยอ่ะโอเคเอาม้อนให้เราได้ไหมได้แลกงานกันก่อนเสิร์ฟเพื่อความสวยงามเดี๋ยวโรยไอซิ่งเรียบร้อยชิ้นนี้ของนานาเดี๋ยวจะโรยไอซิ่งพอแล้วหวานแล้วเรียบร้อยแล้วหั่นนะค่ะกลิ่นมันเป็นคล้ายปานิโทนน่ะแต่ปานิโทนเนี่ยเขาจะมีเนยเยอะมากถึงก็ไข่อันนี้นุ่มนุ่มมากจริงปานิโทนปกติจะแห้งนี่นุ่มแบบนุ่มเลยคือจะบอกเลยว่าเนื้อขนมปังนุ่มแต่ว่าได้เคี้ยวมันไม่ได้นุ่มเละๆถ้าเกิดพูดถึง texture ขนมปังดีมากผลไม้ที่มามีใส่มันไม่ได้มีแต่ผลไม้รสหวานมามีใส่ผลไม้สตรอเบอรี่แล้วก็ใส่ผิวส้มสตรอเบอรี่จะให้รสอมเปรี้ยวเค็มๆหน่อยๆผิวส้มเนี่ยมันไม่ได้มีรสชาติเลยนะแต่มันทำให้กินเสร็จแล้วมันสดชื่นขึ้นขนมชิ้นนี้กินกับชากาแฟต้องอร่อยมากเปรี้ยวกินหวานวันนี้หมดเวลาลงแล้วล่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับพวกเราทางครอบครัวได้ใหม่ในรายการอดเปรี้ยวกินหวานทุกวันเสาร์เวลาเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งทางไทยรัฐทีวีช่อง32วันนี้ขอลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะสายหวานคนไหนนะครับที่หลงรายการถ่ายรูปนะครับและจิบกาแฟกับชิมขนมอร่อยๆในวันหยุดแบบนี้ต้องไม่พลาดนะฮะกับที่นี่เลย Hidden Backyard Cafe and Hangout นะครับกับบรรยากาศในสวนหลังบ้านสุดชิลนะครับเป็นกันเองเหมือนเข้ามานั่งอยู่ในที่บ้านเพื่อนอย่างนั้นเลยนะฮะว้าวมาที่ร้าน Hidden Backyard Cafe and Hangout นะครับสายหวานทุกๆคนเลยนะฮะผมแนะนำให้สั่งตามนี้เลยเพราะว่ามันเป็นอะไรที่สุดยอดของที่นี่จริงๆนะครับจะเอาเค้กกลมเค้กปอนเค้กถาดมาใส่กระทงกระดาษแล้วก็ไปอบเป็นคัพเค้กโอ้ no ไม่สามารถคุณผู้ชมจะสังเกตเห็นไหมคนทำคัพเค้กไม่เป็นอ่ะถ้วยมันบานอ้าออกเนื้อเค้กเหี่ยวหดอุ้ยตายแล้วไม่สวยเพราะฉะนั้นสูตรของคัพเค้กจะต้องเป็นสูตรเฉพาะมามิเห็นเค้กตัวนี้นะเลย10ปีแล้ววันนี้ออกมาทำมีเดี๋ยวคนฮือฮามากโอ้อร่อยมากคนฮือฮาคือใครเหรออ๋อแถวๆนี้แหละแถวๆนี้เนี่ยคุณผู้ชมที่ดูสิพวกเราอ่ะรับภาระกับการกินขนมหวานเยอะแค่ไหนดูสิอ้วนขึ้นเพราะมามิเลยนะเนี่ยเหรอเราจะเป็นตัวแทนของทุกคนด้วยความเสียสละอย่างเต็มใจยิ่งmoist and deliciousผลไม้มันร้อนแล้วมันดีเข้าปากไม่อยากหยุดเลยก็หมดสิคะ